ดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวช่องเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะมีเรื่องของเรื่องจับกลางอุดรธานีมาฝากค่ะโดยทางจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีมาตรการคุ้มเข้มเข้าบุกตรวจค้นเรื่องจับกลางอุดรธานีตั้งแต่เช้ามืดค่ะโดยบ่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะพบแต่เพียงสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีกำลังจัดการผสมของชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำและท่านจัดสถานเขตซีเรือนจำอุดรธานีตำรวจผู้ท่อนผักซีตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุดรธานีตำรวจตะเว้นชายแดนที่24เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนกว่า300นายได้ทำการปิดล้อมตรวจคนโรงนอนของผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 3,800 คนเพื่อหาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้จากการตรวจคนอย่างละเอียดในเรือนนอนสถานพยาบาลห้องน้ำที่เก็บของร่วมทางที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าบ่พบสิ่งของผิดกฎหมายบ่พบยาเสพติดอุปกรณ์การเสพเครื่องมือสื่อสารใดยังใดพบเพียงสิ่งของต้องห้ามเช่นอุปกรณ์การพนันอาวุธที่นักโทษผลิตขึ้นมาเองรูปลามกอนาจารและไฟแช็กโดยการตรวจคนในเทือนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังเข้าตรวจคนหาสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำซึ่งผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและจากการได้ซุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน300คนก็พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใดปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำผิดแล้วก็อาชญากรรมที่ได้ผลอย่างดีเลยค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ